เซลลิงโค้ชจะมอบคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับผู้ขายทุกคนโดยเฉพาะแต่คุณยังสามารถปรับคำแนะนำให้เหมาะสมมากขึ้นได้อีกหลายวิธีวิธีแรกคือการตั้งค่าคำแนะนำเริ่มต้นโดยไปที่หน้า Amazon Selling Coach ใน Seller Central คลิกแท็บตั้งค่า ในที่นี้คุณจะสามารถบอก Selling coach ได้ว่าจะให้รวมหรือเว้นยี่ห้อหรือหมวดหมู่ใดจากคำแนะนำในอนาคตตั้งคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์ที่ด้านบนสุดของหน้าต่อมาให้เลื่อนลงมาอีกหน่อยเพื่อเปลี่ยนคำแนะนำด้านการจัดจําหน่ายหลังจากนั้นมาดูวิธีปรับรายงาน Selling coach จากส่วนที่อยู่เหนือรายการรายงานให้คลิกค้นหาคำแนะนำใช้แถบค้นหาเพื่อเรียกดูคำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์ทั้งหมด แล้วค้นหาผลิตภัณฑ์ดีๆที่น่าจะทำมาขายได้ค้นหาสินค้าตามชื่อยี่ห้อหมวดหมู่หรือเอซินแล้วตั้งตัวกรองเพื่อเน้นเฉพาะผลการค้นหาที่ต้องการต่อจากรายงานเซลลิงโคชไปดูแถบการตั้งค่าอีเมลกันมาดูว่าจะปรับคำแนะนำที่ส่งไปยังกล่องจดหมายได้อย่างไรเลื่อนลงมาที่ส่วนการแจ้งเตือนเพื่อดูประเภทอีเมลคำแนะนำจากเซลลิงโคชทุกประเภทคลิกแก้ไข แล้วเลิกเลือกช่องหัวข้อที่ไม่ตรงกับธุรกิจของคุณคุณก็จะไม่ได้รับอีเมลในหัวข้อนั้นๆแล้วอย่าลืมคลิกปุ่มอัปเดตเมื่อทำเสร็จด้วยคำแนะนำข้อสุดท้ายคือให้ดำเนินการตามคำแนะนำที่ชอบแล้วคุณจะเห็นคำแนะนำที่คล้ายกันมากขึ้นอีกในครั้งหน้า Selling Coach จะจัดทำคำแนะนำตามกิจกรรมทางธุรกิจของคุณด้วยดำเนินการตามคำแนะนำแบบใดแบบหนึ่งแล้ว Selling Coach ก็จะส่งคำแนะนำที่คล้ายกันให้มากขึ้นอีก วิดีโอชุด Selling Coach ก็จบลงเพียงเท่านี้มาดูรายงาน Selling Coach ปรับการตั้งค่าและดูว่าโค a ชจะช่วยให้คุณตามทันเกมธุรกิจได้อย่างไร